สวัสดีค่ะครูโป่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันสำหรับเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์สสวทป .6 ปี2559นะคะวันนี้เป็นข้อ10ค่ะดูโจทย์เลยนะคะโจทย์ข้อ10ถามว่าพิจารณารูปต่อไปนี้ค่ะเป็นรูปนี้นะคะแล้วโจทย์เขาให้มาบอกว่าถ้าส่วนของเส้นตรง AE ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นะคะโจทย์อยากรู้ว่าแล้วมุม BCD มีขนาดกี่องศานะคะถ้าเด็กๆ เรียนกับครูมาแล้วเป็นไงคะโจทย์อยากรู้มุมไหนเราก็ต้องโค้งเลยค่ะเพื่อให้เราเห็นได้ด้วยตาของเราเองว่าโจทย์อยากรู้มุมนี้นะโทษทีค่ะ BCD เอาลากมือค่ะ BCD แสดงว่าโจทย์อยากรู้มุมนี้นั่นเองเราเขียนตัวอักษรไม่พอแล้วก็โค้งๆให้ตัวเองเห็นก็พอว่าฉันจะเอามุมนี้แหละโอเคครูจะทวนเรื่องของคุณสมบัติของเส้นขนานนะคะเมื่อมีเส้น2เส้นขนานกันโอ้โหครูเขียนเส้นแรกก็ไม่ขนานเลยเอาใหม่นะเอาใหม่จึ๊บจึ๊บถ้ามีเส้น2เส้นขนานกันเส้นบนกับล่างขนานกันนะคะแล้วมีเส้นมาตัด1เส้นนะคะจะทำให้มุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้180นะคะมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้บวกกันต้องได้180โอเคไหมคะนี่คือคุณสมบัติที่1คือมุมภายในข้างเดียวกันครูเขียนเลยนะคะมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันนะคะได้180องศานี่คือเรื่องแรกที่เราจะใช้ความรู้นะคะต่อไปความรู้ที่2ที่เราจะต้องใช้ก็คือเรื่องของมุมแย้งค่ะคุณสมบัติที่2ที่ต้องใช้คือเมื่อมีเส้น2เส้นขนานกันอีกละนะคะเหมือนกันแล้วมีเส้นใดเส้นหนึ่งมาตัดเด็กๆจะได้มุมแย้งค่ะมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะมุมแย้งเป็นรูปตัว Z ค่ะ Z Z Z แบบนี้เห็นไหมคะดังนั้นนี้กับตรงนี้จะเท่ากันหรือว่ามันอาจจะเป็นแซดแบบป้านๆค่ะครูชอบเรียกว่าแซดแบบป้านๆมาลองดูตามมือครูนะคะว่าแซดป้านมันเป็นหน้าตายังไงโอเคค่ะแซดป้านๆตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมลากมาตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้นะคะดังนั้นสีแดงตรงนี้จะเท่ากันเห็นไหมคะมันจะเป็นมุมป้านค่ะเมื่อกี้เป็นแซดมุมแหลมอันนี้แซดมุมป้านนะคะใช้คุณสมบัติเรื่องมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้180กับคุณสมบัติเรื่องมุมแย้งมีขนาดเท่ากันอ่ะครูเขียนให้มุมแย้งนะคะจะเท่ากันเท่ากันนั่นเองโอเคมาดูเลยค่ะลงสัญลักษณ์ไปที่เส้นก่อนว่าเส้นไหนขนานกันโจทย์บอกส่วนของเส้นตรง AE ขนานนี่ออกเสียงว่าขนานนะลูกขนานกับส่วนของเส้นตรง CD คือเส้นนี้ค่ะแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันแต่เมื่อกี้สังเกตนะถ้าเด็กๆสังเกตเมื่อมีเส้น2เส้นขนานกันเส้นที่มาตัดต้องเป็นเส้นเดียวกันแล้วตัดเส้นขนานทั้ง2เส้นแต่ดูข้อนี้ค่ะเส้น AB ตัดแค่เส้นบนแต่ยังไม่ได้ตัดลงมาเส้นล่างนะคะยังไม่ได้ตัดลงมาเส้นล่างดังนั้นก็คิดได้2แบบค่ะเดี๋ยวครูขอเฉลยแบบสร้างเส้นขนานเสมือนละกันนะคะเพราะว่าใช้เยอะเหมือนกันเวลาเราขึ้นไปเรียนระดับมัธยมวิธีการนะคะถ้าสังเกตไอเส้นตัดมันไม่ได้ตัดทั้ง2เส้นเราสร้างเส้นขนานเสมือนตรงรอยหักตรงนี้ได้เลยค่ะโดยสร้างขึ้นมาให้มันขนานกับเส้นขนานทั้งคู่นะคะอุ๊ยโทษค่ะจอสั่นครูก็ลากเส้นขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สร้างเป็นเส้นขนานเสมือนขึ้นมาจะสร้างเป็นเส้นทึบเส้นเต็มได้หมดนะคะหรือว่าเส้นประได้หมดครูสร้างเป็นเส้นประสังเกตไหมคะเส้นขนานเสมือนที่เกิดขึ้นจะขนานกับเส้น AE แล้วก็เส้น CD โอเคดังนั้นถ้าครูปิดอย่างนี้นะคะครูปิดไม่ให้ดูข้างบนนะคะคุณสมบัติต่างๆก็จะเกิดแล้วค่ะเห็นไหมคะเส้นนี้แย้งลงมาใช้เรื่องมุมแย้งได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ครูจะใช้คุณสมบัติข้อ1ค่ะมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันต้องได้180องศาโอเคมาดูว่ามันบวกกันได้ยังไงกับเส้นขนานเสมือนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเราเอาแค่นี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเส้นนี้ถึงเส้นนี้มัน80ถูกไหมลูกแต่เราไม่เอาค่ะเราเอาแค่ถึงเส้นสีชมพูค่ะดังนั้นครูจะปิดแค่นี้ดังนั้นเส้นเนี้ยค่ะมุมแค่นี้ของครูเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากับ
180ลบกับ120จากคุณสมบัติข้อ1เพราะว่าเห็นไหมคะมันอยู่เป็นมุมภายในข้างเดียวกันกับมุม120ดังนั้นมุมตรงนี้จะมีขนาด60องศาโอเคเห็นหรือยังดังนั้นมันจะมีเล็กๆอยู่ค่ะลูกตรงนี้เห็นไหมคะนี่เล็กๆตรงนี้ค่ะจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้มัน80แต่เราเพิ่งหาว่าเอาแค่ถึงเส้นสีชมพูมัน60ดังนั้นเล็กๆตรงนี้ครูออกมาข้างนอกจะได้เขียนชัดๆตรงนี้ก็ต้องเป็นไงคะส่วนต่างระหว่าง80กับ60ที่เราได้ดังนั้นมันก็จะมีขนาดเท่ากับ20องศาจริงไหมนะคะตรงนี้มัน60ไปละถูกไหมคะแค่นี้60ดังนั้นส่วนที่เหลืออีกนิดเดียวเป็นไงคะก็ต้องเกิดจาก80ลบ60ได้20แล้วก็จบแล้วค่ะมุมแย้งเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวครูขอลากเลยนะเส้นขนานเสมือนนะคะแย้งแย้งแย้งเป็นตัวแซดเลยค่ะดังนั้นมุมที่เราสนใจนะคะก็จะต้องแย้งกับมุมที่มีขนาด20องศาด้วยดังนั้นตอบเท่ากับ20องศาค่ะโอเคก็เจอกันข้อต่อไปค่ะ